สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่14กันยายน2566จะมีการแข่งขันศึกแบดมินตันรายการวิกเตอร์ฮ่องกงโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐที่สนามฮ่องกงโคลิเซียมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่12ถึง17กันยายน2566โดยในวันนี้จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันในรอบ2 R16 Day 3ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบนี้ทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 9:00 น.ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่2เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกิฟจงโกนพันกิติธารคุณกวีรวินดาประจงใจจะพบกับรินอีวานากะกับคีเอะนาคานิชิจากญี่ปุ่นคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 11:20 น.ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่1เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างมูนาเบญญาภากับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดจะพบกับหลุยส์ลอบรอบกับอิงวิงฮยุงจากฮ่องกงคู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 11:20 น.ตามเวลาประเทศไทยแต่จะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่2เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างหมิวพรปวีช่อชูวงจะพบกับหวังจื้ออี้จากจีนมาถึงการแข่งขันในคู่ที่4คู่สุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในวันนี้กันแล้วนะครับจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 12:20 น.ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่3เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเมรัชนกอินทนนท์จะพบกับโกจินเวยจากมาเลเซียสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.
Thank you.